ขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะกรมควบคุมมลพิษบอกว่าสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพแบบนี้ต่อเนื่องไปอีก 2-3 วันค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีการแถลงนะคะหลังจากที่ประชุมครม.สัญจรที่นราธิวาสท่านก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันค่ะมาเคาะกันมาหามาตรการในการรับมือกับปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียงมาตรการเริ่มจากเบาไปหาหนักเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะวันที่มีการนัดหมายจะคุยกันก็คือ23มกราคมนี้นะครับคุยกับทางคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นออกมาโดยได้มีการสั่งการเบื้องต้นให้แต่ละจังหวัดไปดูแลแล้วก็ลดผลกระทบประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนอีกหนึ่งด้านที่เป็นการลดผลกระทบเหมือนกันนะครับก็คือบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนแต่ละโรงเรียนตรงนี้ให้ถือว่าเป็นอำนาจการตัดสินใจของผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนว่าจะมีการสั่งปิดโรงเรียนเพื่อเป็นการลดผลกระทบหรือเปล่าครับใช่แต่ว่าล่าสุดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร400กว่าแห่งนะคะประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ย้ำถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มันเกินมาตรฐานหนักหนาเหลือเกินต่อเนื่องกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะท่านบอกว่าเรื่องนี้เราต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันคือมาตรการต่างๆที่ออกมามันจะรุนแรงหรือไม่ยังไงมันต้องดูที่ข้อมูลดูที่เหตุผลรวมถึงมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ด้วยมีทั้งแผนเฉพาะหน้าแผนระยะกลางแผนระยะยาวค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าปัญหาฝุ่นแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะคือค่าฝุ่นระดับที่ไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ไม่มีปัญหาก็สามารถใช้มาตรการปกติในการดูแลส่วนระดับ51ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้อยู่ในระดับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้มงวดกันต่อไปรวมถึงในพื้นที่กรุงเทพด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นมันรุนแรงไปอยู่ที่ระดับ76ถึง100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ล่ะต้องเข้มงวดนะคะทั้งรถเข้ารถออกหรือว่าการกำหนดวันในการใช้รถส่วนถ้าเกิดว่าค่าฝุ่นมันหนักหนาจริงๆเกิน100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมค่ะหรืออาจจะต้องถึงขนาดหยุดการใช้รถทั้งหมดเลยหันมาใช้รถสาธารณะแทนหรืออาจจะต้องห้ามใช้รถที่มีอายุเกิน10ปีขึ้นไปส่วนคำถามที่บอกว่าเอาแล้วมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะมีกันบ้างไหมก็ท่านบอกว่าเรื่องนี้นะคะอยู่ในแผนแม่บทเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าเอ่ยขนส่งมวลชนไฟฟ้าเอ่ยเอามาใช้แทนรถดีเซลซึ่งก็เป็นอีกระยะหนึ่งต่อไปค่ะเพราะว่าใช้งบประมาณสูงในการจัดหาส่วนเรื่องของโรงงานที่บอกว่าแล้วโรงงานล่ะมีการปล่อยควันพิษออกมาควันเสียออกมาเนี่ยมันจะต้องแก้ไขยังไงท่านก็บอกว่าก็ต้องไปเตือนกันก่อนแล้วค่อยสั่งปิดทีหลังถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขหลังจากที่ตอนนี้นะคะท่านยืนยันบอกว่าโรงงานเนี่ยมีการรายงานมาบอกว่าค่าPM 2.5 คือเกินมาตรฐานอยู่แต่ไม่มากค่ะก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันไปส่วนสถานศึกษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะคือถ้าเกิดว่าไปสั่งหยุดเรียนก็จะต้องมีการพิจารณาชดเชยการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วยส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้พูดกันเยอะค่ะพวกดารานักแสดงประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ทนไม่ไหวเหมือนกันตำหนิมาตรการที่ออกมาของรัฐบาลนะคะท่านก็บอกว่าขอให้เปิดใจรับฟังกันนิดนึงช่วยรับรู้การทำงานของรัฐบาลหน่อยคือท่านบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งหมดค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยท่านบอกว่าทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะท่านบอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยวันนี้เห็นชอบหลักการ12มาตรการด้วยการยกตัวอย่างเช่นขยายพื้นที่ในการจัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพในวันที่ก็มาตรการนี้จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะมีการตรวจจับควันดำของรถโดยสารที่ไม่ประจำทางทุกคันรวมทั้งหมด50เขตในพื้นที่กรุงเทพนอกจากนี้นะคะยังจะไปตรวจสอบทั้งโรงงานอุตสาหกรรมไปควบคุมพื้นที่ที่มีการก่อสร้างต่างๆอาจจะต้องมีการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงานมากขึ้นโดยแนวทางทั้งหมดนี้ค่ะเดี๋ยวจะนำเข้าสู่การหารือของที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันพฤหัสบดีนี้นะคะ23มกราคมหลังจากนั้นเดี๋ยวจะออกมาเป็นมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นท่านนายกวันนี้ย้ำนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นมากเป็นพิเศษท่านบอกเลยบอกว่า
านเองนอนไม่หลับเหมือนกันค่ะกับเรื่องของปัญหาฝุ่นที่มีอยู่ตอนนี้มีเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะถ้ามันเกินพื้นที่ใดเกิน50หรือ75เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมาตรการเข้มงวดกวดขันขึ้นเป็นเฉพาะพื้นที่นะอันนี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะอันที่3คือถ้า76ถึง100เนี่ยนะมันต้องไปเข้มงวดอีกอันแล้วห้ามรถเข้าออกห้ามใช้รถบนถนนในวันนู้นวันนี้ต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันจะมีผลกระทบมากกว่าสมควรนะครับกับหลายๆส่วนหยุดการก่อสร้างนะเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเกิน100เนี่ยรัฐบาลจะเทคโอเวอร์ทั้งหมดเอาล่ะคราวนี้เราก็เดือดร้อนกันทั้งหมดห้ามการใช้รถห้ามการใช้ถนนใช้รถบริการสาธารณะอย่างเดียวนะห้ามรถทุกเข้านะทุก10ล้อห้ามวิ่งรถเกิน10ปีห้ามใช้ไอ้ในทองเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องการให้ใช้มากกว่าไหนแล้วเราต้องการไปถึงจุดนั้นหรือรัฐบาลในความสำคัญนอนไม่หลับตลอดอะเรื่องนี้นะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับได้ออก4มาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองนะครับข้อที่1ก็คือมาตรการเหลื่อมเวลาในการทำงานของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 20,000 คนให้มาเข้างานตอน 10 โมงเช้าโดยไม่กระทบกับการให้บริการประชาชน 2. ปิดสถานศึกษาในสังกัดกทม.ทั้งหมด437โรงเรียนในวันที่22มกราคมเป็นเวลา1วันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ 3. แจกหน้ากากอนามัยโดยที่ผ่านมามีการแจกหน้ากากอนามัยในศูนย์อนามัยแล้วทั้ง68ศูนย์ทั่วกรุงเทพแล้วก็ข้อที่4ก็คือขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นไม่สวมไม่ได้ถ้าคนไหนติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อจะมีแจกอยู่ตามศูนย์อนามัยและตามสถานีรถไฟฟ้า BTS ขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้แจงผ่านทาง Facebook กรณีการให้ร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีทุกเช้าโดยบอกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงแค่แนวคิดที่ส่งเสริมเรื่องของจิตสำนึกในการรักและศรัทธาต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนไทยเช่นเดียวกับการร้องเพลงชาติและสวดมนต์ที่ทำกันเป็นประจำในทุกโรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญก็คือต้องขอให้งดการทำกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดโดยคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพเด็กๆทุกคนวันนี้ที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกนะครับได้มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษหลังจากที่ในพื้นที่กรุงเทพมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่อนข้างสูงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เดินทางไปกลับด้วยตนเองผ่านระบบขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจหยุดการเรียนการสอนและปิดทุกแผนกในวันพุธที่22มกราคมก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงปลายสัปดาห์เลยนะครับศุกร์ที่24มกราคมนี้นะครับด้านกรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.หรือว่า 4:00 น.ที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คืออยู่ในระดับสีส้มเกินกว่าค่ามาตรฐาน47พื้นที่คุณภาพอากาศปานกลางเหลืออยู่แค่เพียง9พื้นที่เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเขตดุสิตบางกอกใหญ่บางแคตลิ่งชันทวีวัฒนาบางบอนทุ่งครุหนองแขมมีนบุรีคันนายาวนี่คือสภาพอากาศปานกลางส่วนที่เหลืออีก47พื้นที่เกินกว่าค่ามาตรฐานนะครับขณะที่ในเขตปริมณฑลนะครับมีเกินค่ามาตรฐานอยู่6พื้นที่ด้วยกันซึ่งทางแอปพลิเคชัน Air Visual ได้มีการจัดอันดับสภาพอากาศโดยทั่วไปของกรุงเทพตามมาตรฐาน USAQI วัดอยู่ที่ระดับ155นะครับติดอันดับที่14ของโลกนะครับคุณภาพอากาศย่ำแย่ซึ่งในช่วงเช้านะครับมีการวัดค่าอากาศได้อยู่ที่176ขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่6ของโลกเลยทีเดียวครับก็เรื่องของปัญหาคุณภาพอากาศของเราก็ยังมีปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณประลองดำรงไทยค่ะท่านบอกว่าคนกรุงจะต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จะคงต่อเนื่องแบบนี้ค่ะไปอีกอย่างน้อยๆ 2-3 วันด้วยกันเพราะว่ายังมีภาวะลมที่มันยังคงสงบนิ่งเหลือเกินในกรุงเทพนะคะไม่มีลมพัดใดๆเกิดขึ้นเลยกรุงเทพตอนนี้มันก็เลยมีลักษณะเหมือนถูกฝาชีครอบเอาไว้หรือว่าเรียกว่าปรากฏการณ์ temperature inversion หรือว่าอุณหภูมิผกผันนั่นเองนะคะซึ่งไอ้ปรากฏการณ์ที่ว่านี้เนี่ยมันจะประสบพบเจอเป็นประจำทุกปีละค่ะช่วงรอยต่อจุดเปลี่ยนฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งจะมีลักษณะเป็นลมนิ่งและอากาศเย็นด้านล่างที่สะสมไว้ในช่วงกลางคืนมี
ความหนาแน่นกว่านะคะมันก็กดต่ำลงถึงแม้ว่ากลางวันอากาศจะร้อนขึ้นอุ่นขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สามารถจะลอยขึ้นไปได้เพราะว่าข้างบนอากาศร้อนกว่าอีกค่ะจากแสงแดดนี่แหละแต่ว่ายังมีอากาศหนาวที่เย็นกว่าพัดพาอยู่ด้านบนกดทับลงมาอีกชั้นนึงค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลักษณะมันก็เลยจะเหมือนเป็นฝาชีเอามาครอบเอาไว้เป็นชั้นของอากาศร้อนที่อยู่ตรงกลางทำให้เจ้าฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณสัก170ในพื้นที่กรุงเทพนะคะว่ากันว่ามาจากควันรถของท่อไอเสียนี่แหละมันก็ไม่สามารถลอยขึ้นไปหรือไม่สามารถกระจายตัวได้ซึ่งมันจะต่างจากปกติของหน้าร้อนทั่วๆไปที่พื้นโลกเนี่ยจะร้อนกว่าด้านบนเพราะว่าดินเก็บความร้อนมากกว่าอากาศประกอบกับมีลมพัดผ่านด้วยนะคะทำให้มลภาวะหรือพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยโอ้โหมันกระจายออกแล้วก็ลอยสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายกว่าทีนี้จากกรุงเทพนะคะเราไปดูเชียงใหม่กันบ้างเชียงใหม่ก็ยังคงเผชิญกับมลพิษทางอากาศติดต่อกันนานกว่าสัปดาห์แล้วค่ะล่าสุดเลยเนี่ยตลอดทั้งวันนะคะฝุ่นควันจากการเผาป่ายังคงปกคลุมทั่วทั้งเมืองคือมีรายงานพบจุดฮอตสปอตเผาป่ากว่า 3,500 จุดด้วยกันคือบรรยากาศที่เชียงใหม่ขมุกขมัวกลายเป็นเมืองในหมอกค่ะถ้าหากว่ามองมุมสูงจากจุดชมวิวจะเห็นว่ากลุ่มควันมันหนาแน่นเหลือเกินหนาแน่นจนแทบจะมองไม่เห็นตึกขนาดใหญ่แล้วนะคะก็มีรายงานบอกว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานทั้งหมด10อำเภอด้วยกันจาก25อำเภอสูงสุดที่อำเภอดอยเต่าค่ะสูงวัดได้108ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยนะคะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจากมณฑลทหารบกที่33กับหลายหน่วยงานค่ะเร่งออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทันทีส่วนที่อำเภอพิมายค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณถนนสายพิมายบ้านซ่าตำบลชีวานอำเภอพิมายปัญหาเดิมก็ยังเจออยู่นะคะยังคงพบกลุ่มเกษตรกรชาวนาเขาก็จุดไฟเผาพวกตอซังฟางข้าวในแปลงนาจำนวนมากทีเดียวค่ะหลายสิบไร่ก็หวังจะให้เกิดความสะดวกในการทำนาในช่วงของฤดูการเพาะปลูกกันนะคะก็มีกลุ่มควันไฟลอยปกคลุมพื้นผิวถนนบริเวณทางโค้งค่ะทำให้ทัศนวิสัยในการสัญจรก็ไม่ดีรถขับผ่านไปมาก็ลำบากเหลือเกินนะคะล่าสุดนี่เรื่องของค่า AQI วัดกันณเวลานี้เรียลไทม์เลยนะคะเชียงใหม่ขยับมาอยู่ที่อันดับที่14ของโลกที่อากาศแย่ที่สุดนะคะเป็นสีแดงอยู่ที่152ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนกรุงเทพถอยลงมาอันดับที่17นะคะอยู่เป็นสีส้ม134ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่ายังคงจะวนเวียนแบบนี้ต่อไปอีกหลายวันทีเดียวค่ะนี่เป็นผล